ขุนพลนะครับผมวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วก็วันนี้จะมาแนะนำเรื่องของการใช้งาน Art Brush นะครับ Art Brush กับ Scatter Bud ในการทำภาพแนวดอกไม้อาร์ตนะครับเป็นลายดอกไม้ทำนองนั้นนะครับพูดไม่ถูกเหมือนกันนะโอเคก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็ผมจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้เป็นหัวแปลงนะครับคือเราจะสร้างแปลงเนี่ยเราต้องมีหัวแปลงต้นแบบก่อนนะครับก็คือเราก็สร้างมาจากรูปทรงนะครับรูปทรงที่เราต้องการอยากให้แปลงมันเป็นไปตามนั้นนะครับก็ลากเข้ามาเลยนะครับลากเข้ามาเดี๋ยวก่อนถ้าใครไม่มี palette brush ตรงนี้นะครับก็ไปที่ window แล้วก็เลือกที่ brush นะครับผมลากเข้าไปแล้วมันก็จะถามว่าจะให้เป็นหัวแปลงประเภทไหนนะครับตอนนี้เราเลือกที่ Art Brush นะครับแล้วก็โอเคออปชันพวกนี้ผมยังไม่ปรับนะครับก็เอาไว้เดี๋ยวค่อยปรับทีหลังนะครับตรงนี้ก็ทำการใช้งานให้ดูก่อนนะครับก็โอเคไปนะครับคืออาร์ตบัสเนี่ยมันจะเป็นแปลงหัวแปลงประเภทที่มันยืดนะครับมันจะมีลักษณะยืดตามเส้นผ่านโอเคก็ลากเข้าไปเสร็จแล้วนะครับใช้งานยังไงก็เราต้องเลือกแปลงก่อนนะครับเลือกคำสั่งแปลงตรงนี้นะครับ paint brush นะครับหรือกดตัว B ก็ได้นะก็บรรเลงเลยนะครับต้องมาเลือกที่หัวแปลงก่อนนะครับต้องการใช้แบบไหนเลือกมันก่อนนะครับแล้วก็ลากฟ้าไม่ใช่ลืมเปลี่ยนต้องให้เป็นสถานะสโตก่อนนะครับก็มันก็จะไปตามที่เราลากนะครับเปลี่ยนขนาดได้นะครับเปลี่ยนขนาดได้ผมใช้2เปลี่ยนขนาดก่อนแล้วค่อยลากก็ได้นะครับมันก็จะทิศทางมันจะไปตามเมาส์ที่เราลากนะครับส่วนรูปทรงมันเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามทรงที่เราสร้างนะครับก็เปลี่ยนที่หลังเป็นขนาดที่หลังก็ได้นะครับย่อตัวนี้มันลงมาก่อนนะครับย่อมันลงมา ถ้าเกิดผมอยากจะย่อขนาดของเส้นนะครับเมื่อกี้บอกว่าไปที่สโตกนะครับคือมันก็ได้แต่ว่ามันจะได้ในบางกรณีนะครับถ้าอย่างเงี้ยย่อไปก็เสียทรงนะครับเขาเรียกว่าเสียทรงนะครับให้ไปที่ตัวนี้จะดีกว่า
brush option นะครับเลือกที่หัวแปรงก่อนนะครับไม่จำเป็นต้องเลือกเส้นก็ได้นะครับแต่ว่าต้องเลือกที่หัวแปรงนะแล้วก็ไปที่ brush option ตัวนี้จะเป็นการย่อขนาดของเส้นนะครับนี่เส้นมันก็จะบางลงคือมันจะมีผลนะครับมีผลกับทุกเส้นเลยที่ใช้บรัชตัวนี้ไม่ว่าเส้นนี้จะอยู่ไหนของหน้าก็ตามนะครับแต่มันยังต้องเป็นเส้นอยู่นะยังไม่แปลงเป็นวัตถุธรรมดานะครับถ้าใช้คุณสมบัติของบรัชตัวที่เราแก้ไขเนี่ยมันจะมีผลหมดเลยนะครับก็โอเค apply to stroke มาก็จะได้ประมาณนี้นะครับทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าถ้าเกิดผมอยากให้มันมีผลแค่เส้นเดียวล่ะอยากใช้ brush option เนี่ยแต่ให้มันมีผลแค่เส้นเดียวไม่ให้มันกระทบเส้นอื่นที่ใช้ brush ตัวนี้ทำยังไงโอ้ก็เลือกก่อนนะครับเลือกผมอยากให้ตัวนี้อ่ะผมก็เลือกตัวนี้ก่อนแล้วก็ไปที่ Option of Selected Object ก็คลิกเข้าไปอ่ะมันก็จะขึ้นหน้าต่างคล้ายๆกับ Brush Option เมื่อกี้นะครับแต่ฟังก์ชันจะน้อยกว่านะครับก็เปลี่ยนขนาดได้เหมือนกันนะมันจะมีผลเนี่ยแค่เส้นเดียวนะครับอันนี้ในกรณีที่เราไม่ไปใช้ตัวเปลี่ยนสโตรกนะครับคือเปลี่ยนสโตรกเนี่ยคือแค่เส้นเดียวเนี่ยมันเปลี่ยนได้อยู่แล้วนะครับมันเปลี่ยนได้อยู่แล้วแต่มันจะเปลี่ยนได้แค่ขนาดแต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนอย่างอื่นด้วยต้องมาเลือกตัวนี้นะครับมันเปลี่ยนได้หลายอย่างนะครับพรีวิวได้กลับด้านนะครับฟลิปนี่คือกลับด้านกลับด้านซ้ายขวาบนล่างนะครับได้นะครับทีนี้ก็มาลากบรัชตัวต่อไปนะครับลองดูผมใช้ตัวนี้ก่อนนะคลิกแล้วก็ค่อยๆลากไปนี่โอ้โหถึงกับอึ้งกันเลยทีเดียวนะครับนะมือมันต้องนิ่งนะครับของแบบนี้นี่มือมันต้องนิ่งนะจะทำการใหญ่ใจต้องนิ่งเกี่ยวอะไรกันแล้วก็นะลองใช้ตัวนี้ดูนะครับคลิกไปมาสังเกตนะครับสังเกตว่าเมื่อกี้ผมลากจุดเริ่มต้นนะครับจากตรงนี้จุดสิ้นสุดอยู่ตรงนี้นะถ้าผมอยากจะเปลี่ยนให้จุดเริ่มต้นเนี่ยเป็นเส้นแคบๆแล้วจุดปลายเนี่ยเป็นหัวโตๆแบบนี้ต้องทำยังไงนะครับก็ไปที่ brush option เนี่ยครับคือdirection มันเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะคือเป็นค่า default มันนั่นแหละจุดเริ่มต้นนะครับที่ผมคลิกตัวนี้นะมันเป็นหัวโตนะครับจุดสิ้นสุดนะครับเป็นปลายแหลมนะครับผมก็เปลี่ยนมันนะครับคลิกตรงนี้ครับเปลี่ยนทิศทางมันคลิกเข้าไปมันก็จะเปลี่ยนมันก็จะหันหัวลูกศรมาตรงนี้นะครับแปลว่า
จุดเริ่มต้นจะอยู่ตรงนี้นะครับและจุดสิ้นสุดจะอยู่ตรงนี้ผมคลิกโอเคเลือกที่ apply stroke มันก็จะเปลี่ยนตามเห็นไหมเราลากครั้งต่อไปมันก็จะเปลี่ยนให้เลยนะครับเราไม่พอใจครับถ้าเรายังไม่พอใจเราก็ทำยังไงนะครับก็ลบนะครับแล้วก็ลากใหม่อะไรต่ออ่าก็ลองใช้ตัวอื่นดูนะครับตัวนี้นะใช้ได้คือจะว่าฟุกก็ใช่นะครับถ้าเราอยากให้มันเป็นวงนะครับเป็นวงแบบหลายชั้นเนี่ยนะครับเป็นวงกลมแบบซับซ้อนนะก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับสไปรัลนะครับมันจะเป็นโค้งแบบสวยงามนะแล้วก็มาเลือกโอ้ก็ลองลากๆนะครับแต่งๆดูนะครับเดี๋ยวตัวต่อไปนะครับบัสตัวต่อไปตัวนี้นะครับนี่ไงเกือบลืมเห็นไหมบอกเลยแล้วกันเปลี่ยนสีนะครับการเปลี่ยนสีนะครับเราเลือกที่ตัวนี้เลือกที่แปลงมันนะเลือกที่แปลงมันแล้วก็ไปที่ brush option นะครับดูที่ colorization นะครับก็ไปเลือกที่ tintนะมันจะเปลี่ยนสีได้ผมแคนเซิลไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าถ้าเกิดไม่เลือกเนี่ยมันเปลี่ยนสีไม่ได้นะครับนะผมลากไปเนี่ยถ้าผมอยากจะเปลี่ยนสีผมคลิกมันไม่เปลี่ยนนะครับมันไม่เปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนเนี่ยบางคนอาจจะใช้วิธีเอาไลน์สโตรกนะครับแปลงจากเส้นให้เป็นวัตถุแล้วค่อยไปเปลี่ยนสีมันก็ได้นะครับมันไม่ผิดแต่ว่าคุณสมบัติของเส้นเนี่ยมันจะหายไปแล้วนะครับกลับไปแก้ไขไม่ได้ถ้าต้องการจะแก้นะครับก็เลือกที่หัวแปลงนะครับแล้วก็ไปเลือกที่ brush option เลือกที่ทิ้นนะครับโอเคเวลาเราลากนะครับเวลาเราลากเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนได้เลยนะครับผมใช้สีเขียวนะเดี๋ยวผมไอ้นี่ไปก่อนดีกว่ากรุ๊ปไปก่อนจะได้ง่ายๆก็ลากไปเลยนะครับคือถ้าอยากให้มันเล็กลงหน่อยก็เป็นลดที่สโตรกก็ได้นะครับ
อันนี้ไม่ซีเรียสก็จะได้ใบไม้นะครับสีเขียวก็เดี๋ยวใส่หัวให้มันนิดนึงนะครับหัวไม่ใช่หัวดอกไม้นะครับเออเนี่ยเตรียมไปแล้วก็ลองแต่งดูนะครับดอกไม้สีส้มไม้นี่ผมแยกเลเยอร์ดีกว่าจะได้ดูโอเคจะได้เป็นระเบียบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตอนต้นผมเกริ่นไปว่ามีอะไรอ่ะสแกตเตอร์บัตด้วยนะครับก็เอาสักหน่อยแล้วกันนะไหนๆก็เกินไปแล้วนะครับสแกตเตอร์บัตผมจะสร้างเป็นละอองให้มันนะละอองคือไอ้สแกตเตอร์บัตเนี่ยมันเหมาะกับแปลงที่กระจายอ่ะนะไม่ใช่แบบยืดๆแบบนี้นะครับเอาไว้ใช้อะไรที่มันต้องแบบกระจายกันนะประมาณนี้แล้วกันก็ลากเข้าไปนะครับมันก็จะถามแต่คราวนี้เราก็เลือกเป็นที่สแกตเตอร์บัตนะครับคราวนี้ผมเปลี่ยนสีไปก่อนเลยนะครับทิ้งแต่ส่วนอื่นผมยังไม่เปลี่ยนนะครับผมจะโอเคไปก่อนปึ๊บตัวนี้ scatter brush ผมจะลองจอก็ใหญ่นะทำไมพื้นที่มันแคบเอออ่ะอืมเดี๋ยวผมจะลองลากดูก่อนผมเลือกตัวนี้ก่อนนะครับฟึบไม่ใช่ต้องเลือกให้มันเป็นสโตกก่อนนะครับมุมไหนดีกำลังงงตรงนี้ดีกว่าสแกตเตอร์บัตมันก็จะทำให้วัตถุที่เราเอาไปเป็นหัวแป้งเนี่ยมันเรียงกันแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าจะปรับมันก็ไปที่ Brush Option นะครับไซส์นะครับไซส์เพื่อผมเลือกเป็น Random นะครับถ้าเลือกเป็น Random นะมันจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมมันก็จะเรียงกันแบบใหญ่มั่งเล็กมั่งใหญ่มั่งเล็กมั่งอะไรเงี้ยตัวนี้เป็น spacing ก็คือช่องว่างระยะห่าง
นะครับมาแรนดอมอีกมันก็จะปรับให้ก็ลองดูผลไปด้วยแล้วกันนะสแกตเตอร์ตัวนี้มันก็จะเป็นทำให้ไอ้กลมๆเนี่ยมันกระจายนะครับกระจายออกไปมากน้อยก็ปรับดูนะครับมันก็แสดงผลแบบเรียลไทม์อยู่แล้วนะครับคลิกที่พรีวิวด้วยนะครับจะได้เห็นประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับแอปพลายผมเปลี่ยนสีเป็นสีแดงผมก็ลากอีกคราวนี้ผมจะเปลี่ยนนะแต่ไม่อยากให้มันเปลี่ยนเป็นแบบเมื่อกี้นะอยากเปลี่ยนเป็นแบบอื่นนะครับก็ต้องไปเลือกที่ตัวนี้นะครับ Option of Selected Object นะถ้าไปเลือกที่ Bus Option เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับเลือกตัวนี้ผมเปลี่ยนขนาดให้มันใหญ่ขึ้นให้มันใหญ่ขึ้นให้มันห่างกันหน่อยสแกตเตอร์ผมเอามาเอาวงกลมอันนี้มั่งแล้วก็ลากมันก็จะชิดกันอย่างนี้นะครับคือมันเป็นค่า default ของมันนะแล้วก็ไปเปลี่ยนพอใจแบบนี้ก็เปลี่ยนไป อีกอันนึงคือถ้าฟิกเนี่ยมันก็จะเป็นทรงเดิมของมันนะเวลาเราเพิ่มเนี่ยขนาดเนี่ยมันขยายให้ก็จริงนะมันขยายให้เพราะมันฟิกอยู่นะครับคือถ้าเราเป็นเลือกเป็นแรนดอมนะมันก็จะสุ่มให้อะไรอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่ความชอบน่าจะโอเคนะอันนี้ผมเลือกเป็นสีไรดีสีน้ำเงินคือมันต้องใช้บ่อยๆนะครับของพวกนี้คือบางทีดูรอบหนึ่งอาจจะยังไม่เข้าใจคือมันไม่สำคัญเท่ากับการที่เราได้ลองทำเองนะครับโอ้โหขมไหมก็ประมาณหนึ่งก็แล้วกันนะครับก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็เหมือนจะยาวไปนิดนึงนะครับแต่ก็คิดว่าคงได้อะไรไปไม่มากก็น้อยนะครับผมโอเคไว้เจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับกลับมาต่ออีกนิดนึงนะครับคือวิธีการสร้างเชฟสำหรับสร้างบัสนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเอ้าทำไมลืมอีกแล้ว จริงๆมันก็คือเราจะสร้างเชฟอะไรก็ได้นะครับจริงๆมันแล้วแต่เราเลยอยากให้บลัชเป็นทรงไหนก็
สร้างตามนั้นนะอันนี้ผมจะสร้างบรัชที่มันนูนๆตรงกลางนะครับแล้วก็ด้านข้างเป็นแหลมๆนะครับผมก็บีบมันให้มันเล็กๆหน่อยนะมันไม่ต้องสร้างใหญ่มากนะครับก็ประมาณนี้นะก็ลากเข้าไปอาร์ตบรัชโอเคโอเคอันนี้ก็ลบออกไปได้นะแล้วก็เลือกคำสั่งเพ้นครับเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามนี้นะครับอีกตัวอย่างนึงผมจะสร้างปลายแหลมปลายแหลมคือจะสร้างให้เหมือนกับมันเป็นสามเหลี่ยมอ่ะนะก็เลือกก็ลบไปมุมหนึ่งจับมาอยู่ตรงกลางใช้สมาร์ทไกด์ช่วยนะมันจะได้ดูดไปอยู่ตรงกลางเป๊ะปุ๊บสองจุดนี้ก็ทำให้มันเชื่อมกันกดคอนโทรลเจนะครับปุ๊บก็ลากเข้าไปนะก็จะเป็นอารมณ์นี้นะครับนะโอเคก็มีการสร้างเชฟแบบง่ายๆในการสร้างบัสนะครับอันนี้ไปจริงๆแล้วสวัสดีครับ